อีพีที่9แล้วนะครับผมเนี่ยเรื่องกำลังเข้มข้นเลยในพาร์ทของพระพานหนังฟ้านะครับใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าต้องติดตามเลยนะครับเพราะว่าคือไม่ใช่แค่ว่าจะดูจบแค่ในพาร์ทของอายุรักของใจนะผมอยากจะเชียร์ให้ทุกคนเนี่ยร่วมแบบลุ้นช่วยกับพระพายกับสกายไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปดูใน EP พิเศษมีที่14ดูเรื่องที่พระพายที่เขาว่าที่เขาบอกว่าแผ่วพาวเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูด้วยกันว่าความแผ่วพาวของพี่พระพายเนี่ยมันขนาดไหนแล้วปมในใจของน้องสกายเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถึงแบบไม่ยอมเปิดใจให้พี่พระพายสักทีก็เดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันครับผมในตั้งแต่ EP นี้ไปจนถึง EP ที่13ครับผมแล้วต้องบอกเลยนะว่าต้องดูให้ครบทุก EP นะครับผมเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงไปถึง EP 14ก็คือ EP พิเศษของพวกเรานะครับผมแต่นี้เราก็ยังมีส่วนร่วมยังอยู่เนาะแน่นอนครับยังอยู่ครับผมก็จริงๆมันแค่แบ่งพาร์ทในการเล่าเรื่องเฉยๆนะครับเหมือนที่เราเห็นในพาร์ทของผมก็คือผมก็จะออกแบบเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นในมุมของพี่พายุกับน้องเลนนะครับผมแล้วก็ส่วนในพระพายหมายฟ้าเนี่ยก็จะเป็นอีกมุมมองนึงที่มันลึกขึ้นของพระพายกับสกายนั่นแหละครับคือเราก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมครับผมทั้งพี่พายุแล้วก็น้องเลนก็ยังมีบทบาทอยู่ทุกอีต้องเรียกว่าทุกเอพิโซดเลยดีกว่าครับที่ยังเหลืออยู่ครับผมใช่ครับแล้วต้องบอกว่าคือมันเป็นโมเมนต์ที่มันน่ารักแล้วอ่ะทุกคนก็ต้องดูให้ได้นะใช่ครับใช่ครับคือมีสปอยอะไรอย่างงี้มั้ยเฮ้ยก็สปอยอะไรมั้ยสปอยอะไรมั้ยถ้าสปอยเนี่ยเวลาเราดูเราก็จะไม่สนุกเนาะก็เอาเป็นว่ารับรองให้เลยครับว่าคู่พระพายหมายฟ้าเนี่ยสนุกไม่แพ้พายุรักถมใจแน่นอนครับผมครับผมอย่าพลาดเลยนะที่ว่าสเปเชียลนะมันสเปเชียลขนาดไหนครับอ๋อยอุ๊ยจะอุ๊ยสเปเชียลแบบตะโกนครับผมเราจะได้เชียลตัวใหญ่ๆครับเราจะได้เห็นในสิ่งที่ทุกคนอาจจะเอ๊ะจะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไว้รอติดตามมีหลายๆอย่างที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นใน EP ต่างๆที่ผ่านมาครับผมอาจจะได้เห็นใน EP ที่14แล้วลองว่าแบบหน้าทุกคนตอนเห็นก็จะแบบอะไรเงี้ยครับครับคาดหวังเลยครับผมน่ารอเลยมีแน่นอนเราจิ้นจิ้นอะไรเงี้ยผู้เราผู้หลักผู้เรามีเสิร์ฟกันเต็มไม่ทีละครับผมไม่แพ้กันเรียกว่าไม่แพ้กันเลยดีกว่าทั้งสองคู่นะครับผมเพราะมีเสน่ห์ที่ต่างกันไปออกไปของแต่ละคู่นะครับผมแล้วก็แต่ละตัวละครแต่เชื่อว่าทุกคนจะรักทุกตัวละครของบรรยากาศรักของซีรีส์แน่นอนครับกระแสดีขนาดนี้รู้สึกไงแฟนคลับแบบซัพพอร์ตผู้เราหนักมากนะแบบทั้งเรื่องเลยทั้งบรรยากาศรักเลยทั้งซีรีส์เรื่องนี้ครับก็จริงๆคือก่อนอื่นต้องขอบคุณแหละไม่มีคำไหนนอกจากคำว่าขอบคุณเลยครับพวกเราจะมาถึงในจุดนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่คอยรักและซัพพอร์ตพวกเรานะครับผมใช่ครับจะคือมันเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปไวมากตั้งแต่ออน EP 1มาจนถึงปัจจุบันเนี้ยครับผมจำได้ว่าวันแรกที่ออน EP 1ไปอ่ะผมยังคุยกับบอสอยู่เลยว่าคนจะชอบบรรยากาศรักของเราไหมนะใช่ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนรักเราก็แบบให้การซัพพอร์ตแบบดีมากจนแบบเราสองคนตกใจเลยว่าแบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ด้วยที่ว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราด้วยใช่ครับแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะทำงานเต็มที่เวิร์กกับมันเต็มที่มากๆเพื่อแบบอยากให้ทุกคนอินอยากให้ทุกคนแบบรักตัวละครอยากให้ทุกคนรักในบรรยากาศรักใช่ครับใช่ครับก็พอเราเต็มที่แล้วเนาะทุกคนก็จะถ้าเราทำมันไปเต็มที่เราก็จะมีความคาดหวังใช่ไหมครับผมก็เรียกได้ว่าเกินคาดจริงๆครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการทุกความรักแล้วก็การซัพพอร์ตบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ของพวกเรานะครับไปไหนมาไหนตอนนี้ทุกคนเรียกบอสนกหรือว่าเรียกพันธุ์เรนจริงมีทั้งส่วนมากมีทั้งสองแบบครับมีสองแบบเลยครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นบอสกับนกมากกว่าใช่ครับคือเขาก็อินกันในคาแรคเตอร์ของเราอะไรอย่างนี้เนาะครับครับจริงๆต้องขอบคุณพี่เมย์ด้วยนะที่แบบเขียนเนื้อเรื่องเนี่ยดีมากๆเลยผมพูดเลยว่าถ้าบทเราแบบไม่ดีคนก็อาจจะไม่ติดตามขอบคุณมีไว้ด้วยครับผมไปไหนมาไหนก็เจอแฟนๆก็มาทักทายเนี่ยเจอแบบแปลกๆบ้างไหมคะแปลกบ้างไหมนี่น่าจะไปก็ส่วนมากแฟนคลับจะเข้ามาทักทายแบบน่ารักตลอดนะครับผมก็เรียกชื่อบ้างเข้ามาสะกิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งผมมองว่า
ผมยังไม่เคยเจอใครที่แบบมาไม่ดีหรือมาแปลกๆนะครับผมทุกคนน่ารักเสมอผมรู้สึกว่าพี่ๆแฟนคลับทุกคนน่ารักครับให้เหมือนให้เกียรติศิลปินด้วยอะไรเงี้ยคือแบบรู้สึกว่าแบบอยากขอบคุณมากๆจริงๆครับผมที่จริงมันอาจจะมีเราเตรียมตั้งรับมึงอะไรมั้ยสมมุติมันเกิดเหตุการณ์แบบมันจริงๆแล้วมันอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยมันอันนี้จริงก็ถ้าอยู่ในจุดนั้นจริงคือเราก็พยายามเซฟที่สุดให้มันไม่เกิดปัญหาครับเพราะว่าแบบเราก็คุยกันแหละว่าเอ้ยมันจะวันนึงมันจะเกิดเรื่องอย่างนี้มั้ยเราควรจะตั้งรับอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับก็มีแบบพูดคุยกับพี่ๆทีมงานแล้วก็มันมีการเรื่องไงวางแผนใช่ครับการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปมากน้อยยังไงคะจากที่แล้วก็เปลี่ยนไปครับผมต้องบอกว่าเปลี่ยนไปมากจริงๆเพราะว่าหนึ่งด้วยงานที่มันเข้ามาหาเราเยอะขึ้นเราก็ต้องทำร่างกายให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณหรือแบบร่างกายให้แบบไม่ว่าจะเป็นการแบบคือเรียกได้ว่าเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งไม่ว่าการจะนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อจะแบบเฟรชในวันต่อไปการตื่นมาทำงานในวันต่อไปมันจะได้แบบเต็มที่เนาะครับผมต้องมีงานเล่นอะไรขนาดไหนครับก็ปีหน้าไหมครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราติดตามใช่ครับผม EP 1 EP 8มีการชวนแฟนๆชมพร้อมกันแปลว่า EP สุดท้ายก็คือไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดครับผมใช่ครับครับเป็นประกาศไปแล้วใน official นะครับก็สามารถติดตามได้นะครับครับผมเมื่อไหร่ครับไหนประมาณไหนครับครับผมประมาณอีกประมาณเดือนหนึ่งใช่ครับนอกจากนี้แล้วฟันมีดล่ะคะก็พันมิตรเหรอครับจริงๆรู้สึกดีใจมากๆที่แบบตัวเองจะได้มีแบบแฟนมิตรอะไรเงี้ยใช่ครับผมทางเราก็มีเซอร์ไพรส์ต่างๆให้แน่นอนใช่ครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับก็อยากจะให้อุบไว้ก่อนว่าแบบเราทางออฟฟิเชียลประกาศดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างเหมือนแบบว่าเราเพิ่งมาเริ่มบริการแล้วมันโด่งดังจนทำให้มีการจัดแฟนมิตรขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีใจครับผมว่าได้เห็นบอสร้องไห้ในแฟนมีทแน่นอนครับทำไมอ่ะเราเพราะว่าด้วยความที่บอสเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟอยู่แล้วครับผมการที่แบบเราถูกรักหรือการที่เราถูกใส่ใจอย่างเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกดีๆเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วผมก็แบบเคยคิดแหละว่าอยากจะมีแบบคอนเสิร์ตอยากจะเคลื่อนไปร้องเพลงบนเวทีอยากจะแบบไปสื่อสารให้ทุกคนอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าแบบความฝันเนี่ยมันจะมาแบบก็ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆก็ใช่ครับดีใจแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดทีแน่นอนครับผมเราจะทำได้ทำไมโดยรู้ว่าบอสจะแบบร้องให้เรารู้ใจเขาขนาดนั้นเลยหรือลูกคือผมอยู่กับบอสมาต้องบอกว่าก็ค่อนข้างเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเนาะครับผมจะค่อนข้างรู้นิสัยส่วนตัวหรือรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือเขาเป็นคนแบบไหนซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่าบอสเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นแต่ด้วยความที่เอาไว้ใส่ใจคนอื่นเนี่ยบอสมันก็จะมาด้วยความที่แบบว่าบอสจะค่อนข้างแบบเซนซิทีฟกับความรู้สึกไม่ว่าจะดีใจเสียใจบอสจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะร้องไห้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนซึ้งง่ายครับผมเป็นคนเพราะว่าเราชอบให้คนอื่นมีความสุขแล้วแบบมันเป็นความฝันของเราด้วยเนาะมันง่ายที่จะแบบพัดใจอยู่แล้วแต่ร้องยากมันปลื้มใจมันตื้นตันครับผมเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้มันไม่ใช่ง่ายๆแล้วมันไม่ใช่ว่าใครจะแบบมาถึงจุดนี้ได้ง่ายๆใช่ครับผมล่าสุดเหมือนไปเก็บโปรเจกต์ใช่ไหมครับทำโมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยครับก็ต้องบอกว่าคือเราสองคนอ่ะดีใจทุกครั้งที่มีคนแบบตั้งใจทำโปรเจกต์ให้เราแล้วถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเราก็อยากจะเก็บทุกๆโปรเจกต์เลยครับผมไม่ว่าจะในอนาคตแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนึงเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาไปเก็บทั้งหมดไหมแต่ก็จะพยายามเก็บให้ได้ทุกอันเลยครับแต่จริงๆคือผมเห็นทุกโปรเจกต์เลยนะต้องแบบต้องขอโทษทุกคนด้วยนะถ้าอันไหนตกหล่นหรืออะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะครับแต่พวกเราเห็นถึงความตั้งใจของพี่ที่แฟนคลับทุกคนเลยจริงๆนะครับขอบคุณนะครับเราเห็นความตั้งใจของเขาแล้วส่วนนั้นเขาจะมาบอกอะไรกับเราวันนี้เราอยากจะบอกอะไรกลับสู่แฟนคลับของเราบ้างครับก็ผมก่อนก็ได้ครับผมก็เคยพูดไปแล้วแต่ก็จะพูดอีกนะครับว่าขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ให้ความรักแล้วก็การซัพพอร์ตของให้กับพวกเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจรักเราเราสัญญาว่าเราก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจรักทุกคนเหมือนที่ทุกคนตั้งใจรักเราครับใช่ครับก็เหมือนกับโนเอิร์นนี่ครับผมก็อยากจะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆที่แบบรักและซัพพอร์ตพวกเรานะครับพวกเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับผมเราพวกเราเนี่ย
จะเหมือนแบบยังไงเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะครับครับผมถ้าเหนื่อยหรืออะไรเนี่ยก็มีพวกเราอยู่ตรงนี้นะครับครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับWelcome to Star Society.